สวัสดีครับเสิร์ฟอาหารสมองเปิดมองหลากหลายท้าทายสติปัญญากับคุณชูวัฒน์เรื่องสิริสุขคุณฝ่ายทองแห้งผมสัตย์ศิพงศ์นะครับเรื่องของบ้านพักหลวงนะที่ทหารเกษียณแล้วยังอยู่กันต่อนะฮะลุ้นสนุกกว่ายุบไม่ยุบพักอนาคตใหม่อีกนะฮะตอนนี้ตกลงผมนี่คว้าหนังสือมาไม่ทันว่าจะเอาหนังสือโฉมหน้าศักดินาไทยของจิตภูมิศักดิ์มาโฆษณาขายกันสักหน่อยเนาะเออนี่ทหารเข้าไปรถศักดินาศักดินา 5,000 ไร่หามากเลยรถศักดินานี่คือเท่ากับคืนบ้านหลวงใช่ไหมไม่รู้ว่าก็คือไม่อันนั้นก็เรื่องแบบไอ้เรื่องการปฏิบัติต่อลูกพุ่งกำหนดปฏิบัติต่อผู้ใต้บังคับบัญชาปล่อยรถศักดินาผมไม่หามากเลยศักดินานี่มันเรื่องโบราณนะยังมีอยู่อ่ะมันเป็นคำรวมๆไปแล้วไงเดี๋ยวนี้มันเป็นคำที่แสลงมาใช้สำหรับคนที่ถือยศถือศักดิ์เกินงานอะไรลักษณะแบบนั้นคือความหมายลักษณะเจ้าขุนมูลนายเจ้าขุนก็ต้องจริงๆต้องใช้คำว่าเจ้าขุนมูลนายอะไรอย่างเงี้ยสมัยนี้ก็ไม่ใช่คำว่าก็ยังมีอยู่ก็ต้องเรียกว่าลดความเป็นลักษณะเจ้าขุนมูลนายซึ่งมันมีกับข้าราชการผู้ใหญ่ครับมันมีหมดเลยฮะทุกฝ่ายอ่ะไม่ว่าจะเป็นฝ่ายกฎหมายฝ่ายใช่อะไรต่างๆนี่คือพวกที่แบบในทหารตัวอย่างอ่ะในทหารระดับล่างเนี่ยยังต้องคุกเข่าอยู่ไหมเวลาเจอท่านอะไรอย่างเงี้ยเวลาอะไรอย่างเงี้ยแล้วทำไมไม่ไปบอกผอ.โรงเรียนทั้งหลายให้แบบยกเลิกการที่เด็กมันต้องไปหมอบกราบแล้วนะใช่ไหมฮะแต่ว่าเอานี่เป็นการริเริ่มหรือตั้งคำถามจากฝ่ายทหารก็แปลว่าดีนี่ดีเนาะดีเหมือนกันเฮ้ยแต่ว่าการปฏิบัติต่อนายเขาก็ต้องแบบพี่น้อยพี่เฒ่าไงพี่ถึงมันไม่มีฮะฝรั่งไม่มีอย่างนี้ฮะเขาตำเนี้ยเวลาคุณเคารพกันคุณเจอยศสูงกว่าอะไรอย่างนี้ไม่เคยไปบ้านพักทหารในค่ายทหารหรอไอ้นี่แบบนี้ของไทยเนี่ยมันเป็นไทยแท้ของไทยมันเป็นลักษณะแบบนี้จริงเป็นลักษณะที่แบบว่าคุณแบบคือคุณแบบต้องนอบน้อมต้องอะไรอย่างต้องแบบหิ้วกระเป๋าให้ผมเคยไปสัมภาษณ์ทหารในบางทีแบบหิ้วกระเป๋าอย่างทางซ้ายคนชงกาแฟทางขวาคนจุดบุหรี่อีกคนแล้วแบบนี้แล้วไม่ได้เป็นเวลางานนะเป็นตลอดชีวิตไงคือถ้าเกิดคุณยศต่ำกว่าเนี่ยนะคุณเป็นอะไรเนี่ยเป็นอะไรเป็นศักดินาตลอดชีวิตอ่ะซึ่งมันไม่ใช่ไงถ้าฝรั่งก็แบบว่าเฮ้ยเวลาออกคำสั่งคุณคือคอมมานเดอร์ใช่ใช่ไหมชงกาแฟอาจจะมีหน้าห้องมีแต่ว่าประเภทแบบอะไรแบบหน้าที่ก็หน้าที่หน้าที่ก็หน้าที่ไงจะมีหน้าห้องคน2คนแต่ของเราเนี่ยหน้าห้องเป็นพรวนอ่ะครับคือหน้าห้องแล้วมันได้ดีไงแล้วนี่ไม่ใช่เฉพาะทหารหรอกอันนี้มันไม่ใช่เฉพาะทหารหรอกมันเป็นหมดทั้งผู้ว่าทั้งแรงหนังคือแบบอะไรแบบนี้ใช่ไหมเป็นหมดนะทุกฝ่ายทุกฝ่ายจริงๆไอ้ระบบอาวุโสที่เราใช้กันอยู่ในทุกเรื่องที่ไม่ใช่ทหารเนี่ยนะมันก็เป็นมรดกอันนึงที่เป็นมาจากยุคศักดินาครับเหมือนกันจริงๆแล้วในยุคสมัยใหม่เนี่ยมันต้องถือว่างานก็คืองานงานฉันมีหน้าที่รับใช้ฉันรับใช้แต่เมื่อเสร็จเวลางานก็คือคนเท่ากันเป็นเพื่อนกันกอดคอกินข้าวกินกาแฟกินอะไรปกติเราจะทำได้อย่างนั้นได้หรือเปล่าอะไรเงี้ยอันนี้คืออภิสิทธิ์ครับอย่างเงี้ยพิเศษอย่างหนึ่งที่มันติดตัวแล้วก็ปูนบําเหน็จกันด้วยวิธีนี้แต่ว่าถ้าพูดถึงไอ้สิ่งที่ทหารพูดเนี่ยคําว่าศักดินาเนี่ยมันไม่ใช่แบบนั้นผมคิดว่าปัญหาที่เกิดในค่ายทหารที่มันแบบอันนี้มันไม่ใช่แค่เรื่องแบบเจ้ายศเจ้าอย่างนั้นมันยังมีเรื่องของการที่คุณใช้ระบบที่มันแบบคล้ายๆกับว่าการออกคําสั่งใช่มั้ยระบบการออกคําสั่งแบบที่คุณแบบมันไม่มีเหตุผลนะมันไม่มีความยุติธรรมมันไม่มีเหตุผลนะลงโทษกันแล้วไม่มีเหตุผลครับไอ้ระบบซ่อมต่างๆเนี่ยบางทีมันคล้ายๆกับว่าทำให้เชื่อฟังคำสั่งโดยไม่ต้องถามเหตุผล อันนี้ต่างหากที่เป็นปัญหาครับอันนี้ด้วยครับนะฮะแต่ว่าเอาล่ะนะฮะนายทหารหลายท่านก็ทำงานมาทั้งชีวิตนะฮะให้กับประเทศชาติบ้านเมืองเลยต้องอยู่บ้านพักครับก็เลยเป็นเหตุและผลนะฮะที่ทำให้ออกมาชี้แจงนะครับว่านี่แหละครับจึงต้องอยู่บ้านพักทหารต่อไปนะฮะก็ไม่ใช่ใครที่ไหนนะครับพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเมื่อวานนี้ออกมา อธิบายเรื่องนี้นะครับว่าจะย้ายออกจากบ้านหลวงหรือเปล่าครับนะครับเพราะว่าตอนนี้ถูกจี้หนักมากนะทั้งบิ๊กป้อมทั้งพลเอกอนุพงศ์ซึ่งก็บ้านอยู่ไกลอ่ะจะให้เดินทางกลับไปบิ๊กป้อมบอกไม่ใช่แล้วบิ๊กป้อมบอกบิ๊กป้อมมาเคลียร์บิ๊กป้อมเคลียร์แล้วบิ๊กป้อมบอกของเขาเป็นมูลนิธินั่นแหละมูลนิธิเนี่ยเช่าที่ของกระทรวงการคลังเช่าที่อยู่เช่าที่จ่ายเงินกระทรวงการคลังก็บอกเช่าที่แต่ว่าโอเคแต่ว่าพลเอกประยุทธ์บอกว่าเป็นนายกรัฐมนตรีต้องรักษาความปลอดภัยมันต้องเหมาะสมเพราะฉะนั้นอยู่ที่อื่นไม่เหมาะสมไม่ปลอดภัยนะฮะกลัวอาถรรพ์หรือเปล่าเพราะว่านายกแซวพูดกับครม.ด้วยนะครับว่าไปอยู่ด้วยกันไหมบ้านพิษณุโลกบอกมาเลยอยู่ค่ายทหารเพราะกลัวผีกลัวอาถรรพ์อะไรก็บอกมาเลย
บ้านพักดีๆมีให้อยู่ฮะไม่ไปอยู่แต่ในประวัติศาสตร์ก็ไม่มีใครเข้าไปอยู่ก็ใช่ก็บอกมาเลยว่ากลัวอะไรก็ไปอยู่บ้านตัวเองหรือว่าก็เอาเงินหลวงนี่แหละเงินเดือนท่านนี่แหละไปเช่าที่อยู่ก็ได้คอนโดแถวห้วยขวางเยอะแยะบ้านก็มีขายที่ได้ทั้ง400ล้านไม่ใช่เหรอใช่ข่าวว่ามีบ้านแล้วบ้านที่แสดงบัญชีทรัพย์สินเนี่ยก็เป็นบ้านอาจารย์น้องมั้งเข้าใจว่าอย่างนั้นก็แต่ก็ถือเป็นบ้านส่วนตัวได้มีบ้านท่านมีคือนายกทุกคนเนี่ยเขาก็อยู่บ้านตัวเองแต่ว่าเคสเนี้ยหมายถึงว่าเรายกให้นะถ้านายกจะไปอยู่บ้านพิษณุโลกหรือบ้านพักประจำตำแหน่งอะไรต่างๆเนี่ยแต่ทีนี้พอมันอยู่บ้านทหารมันก็เลยมันไปทับซ้อนเรื่องที่ว่าเกษียณแล้วยังอยู่บ้านยังอยู่ในค่ายทหารนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยครับพลเอกประยุทธ์เลยชี้แจงอย่างที่เล่าไปเมื่อกี้นี้ลองฟังเสียงกันอีกทีหนึ่งนะครับว่าเรื่องของรักษาความปลอดภัยเรื่องของทำประโยชน์เพื่อชาติเนี่ยมันเป็นเหตุเป็นผลเพียงพอหรือไม่ที่จะให้พลเอกประยุทธ์อยู่บ้านหลวงต่อไปได้เชิญครับการไปรูปอะไรต่างๆเหล่านี้จริงๆแล้วมันมีกฎระเบียบอยู่ทุกตัวนะครับเพราะนั้นการทำงานเพื่อให้เกิดความชัดเจนเกิดขึ้นก็ผมไม่ได้ขัดข้องนะครับในการที่กรมธนารักษ์เข้ามาดูแลครับมาดูแลก็คือว่ามาดูในเรื่องของการบริหารต่างๆนั้นเป็นไปตามระเบียบของนายกหรือไม่ซึ่งที่ผ่านมาผมก็เคยเป็นผู้อำนวยการมาก่อนผมก็เห็นว่าที่ผ่านมาก็มีการดำเนินการอย่างนี้มาโดยตลอดนะครับเพียงแต่ว่าอาจจะมีใครบางคนที่ไม่ทำตามนั้นมีปัญหาก็ตรวจสอบกันไปนะครับให้เกิดความชัดเจนเกิดขึ้นเกี่ยวกับเรื่องสวัสดิการของกองทัพบกนะในเรื่องที่สองเรื่องบ้านพักของผมเนี่ยผมคิดว่าผมไม่ตอบไปนะคำถามนี้ผมก็ทำงานรับใช้ชาติมาตลอดชีวิตนะถึงจะกฎระเบียบจะว่าไงก็ตามวันนี้ผมก็ยังทำงานอยู่ปัญหาของผมก็คือผมเป็นนายกรัฐมนตรีแล้วก็มันมีปัญหาเรื่องการรอปภใช่ไหมเพราะนั้นมันก็ต้องมีสถานที่ที่เหมาะสมในเรื่องการรปภในฐานะเป็นผู้นำประเทศนะแล้วก็อื่นๆอีกด้วยอะไรหลายอย่างนะก็ผมก็เตรียมการไปอยู่บ้านผมอยู่แล้วนะครับนะฮะหลายคนฟังแล้วก็เฮ้ยแถบโอ้นะฮะมันเป็นเหตุเป็นผลคือเรายอมรับหลักการว่านายกต้องอยู่บ้านที่มันมีรปภตำแหน่งครับแล้วก็มีรักษาความปลอดภัยรักษาความปลอดภัยแต่ว่าคือควรจะเป็นบ้านพักนายกแล้วก็ใช้กันเป็นหลักเป็นฐานเลยอย่างเช่นบ้านพิษณุโลกที่ว่าเหมือนกับที่เราบอกว่าอังกฤษเขาอยู่บ้านเลขที่10แบบดีเขาอยู่อเมริกาเขาอยู่ทำเนียบขาวครับนั่นก็อยู่มันนั่นเขารักษาความปลอดภัยของเขาจริงจังกันเลยมันเป็นโซนราชการของเขาเลยใช่ไหมแต่ว่านายกบอกเอ้ยก็คือแต่นายกก็คือเหมือนกับพอมาจากรับประหารก็อยู่บ้านเป็นผบ.ทบ.ก็อยู่อย่างนั้นยาวก็อยู่จนเกษียณแล้วก็อยู่จนเป็นนายกอะไรเนี่ยมันเลยดูแบบเอ๊ะมันประหลาดไงที่จริงมันผิดหลักด้วยนะหลักพลเรือนทหารเนี่ยอันเนี้ยมันเท่ากับว่ายั่วให้ทหารกระทำการบางอย่างที่ยึดอำนาจพลเรือนได้ง่ายก็คุณเป็นนายกรัฐมนตรีคุณไปอยู่ในกองทัพใช่ไหมมันก็ทำให้ไอ้หลักการเรื่องพลเรือนกับทหารเนี่ยมันคาบเกี่ยวกันไม่แยกกันผมว่าอันนี้เนี่ยมันเป็นปัญหาไม่มีคือปกติแล้วรัฐบาลพลเรือนทุกที่เนี่ยเขาก็จะต้องแยกอำนาจระหว่างทหารออกจากกันไม่งั้นทหารก็จะเสี่ยงยึดตัวนายกปุ๊บก็กุมอำนาจรัฐบาลได้เลยอะไรเงี้ยเพราะนั้นมันก็อันนี้คือคิดไปไกลมากนะฮะไม่หลักไม่หลักเป็นหลักแยกกันระหว่างคุณเป็นพลเรือนแล้วพลเอกประยุทธ์เป็นพลเรือนแล้วนะครับเป็นพลเรือนแล้วหรือว่าท่านยังคิดว่าเป็นหัวหน้าคสช.หัวหน้าคสช.ก็ไม่ใช่ทหารนะเป็นเจ้าหน้าที่รัฐบ้างไม่รู้ถ้าคุณชวัฒน์บอกว่าถ้าไปอยู่ในค่ายทหารเท่ากับไม่ปลอดภัยต่อการถูกรวบอำนาจใช่ใช่คุณจตุรนบอกว่าใช่ไหมฮะบอกว่านี่น่าจะเป็นปัญหาใหญ่สำหรับพลเอกประยุทธ์ผิดกฎหมายชัดเจนตายน้ำตื้นกับคราวนี้ทหารเกษียณอยู่บ้านหลวงได้ด้วยหลักเกณฑ์อะไรเรื่องปฏิบัติหรือไม่ระเบียบที่ใช้ถูกกฎหมายหรือไม่ก็อีกเรื่องหนึ่งแต่นายกรัฐมนตรีรับผลประโยชน์จากหน่วยราชการไม่ได้ผิดกฎหมายถ้ามีคนเสนอตัดงบกองทัพบกนายกจะกล้าตัดงบไหมก็อยู่บ้านเขาจะไปตัดงบเขาได้ยังไงอันนี้ไงคุณจตุรนย้อนกลับไปในสมัยคุณสมัครสุนทรเวชที่เป็นนายกรัฐมนตรีที่รับผลประโยชน์จากราชการเหมือนกันอันนี้ชัดเจนเลยไม่อันนั้นทำอันนั้นเป็นทีวีอันนั้นคือตีความว่าเป็นลูกจ้างไงครับตีความด้วยพจนานุกรมคือกฎหมายแรงงานบอกว่าการเป็นลูกจ้างนี่คือคุณต้องอยู่ในใต้บังคับบัญชาของนายจ้างครับแต่อันนี้คือรับจ็อบอะรับจ็อบเฉยๆอะคือมันไม่ใช่ลูกจ้างแบบนั้นก็แต่ตีความตามพจนานุกรมครับอันเนี้ยมันนอกจากมีปัญหาเรื่องความมั่นคงปลอดภัยของรัฐบาลพลเรือนแล้วเนี่ยผมยังคิดว่าที่ประเด็นของคุณจตุรนเนี่ยก็คือเรื่องประโยชน์ทับซ้อนในแง่ที่ว่าแล้วคุณจะไปตัดงบราชการหน่วยทหารได้ไงคุณต้องคุณเป็นฝ่ายนโยบายคุณต้องเป็นกลางใช่ไหมแล้วที่สำคัญก็คือว่าคิดง่ายๆแบบภาษาชาวบ้านคือว่าขณะที่นายกเงินเดือนเท่าไหร่ล่ะเงินเดือนแสนหนึ่งแต่ท่านใช้บ้านหลวงเนี่ยมันต้องบวก
รายจ่ายของบ้านหลวงเข้าไปด้วยนะถูกไหมแปลว่าท่านไปรับเงินอีกทางหนึ่งเป็นค่าเช่าบ้านถูกไหมอันเนี้ยมันจ่าย 2,000 แบบคุณเช่าราคาพิเศษเนี้ยเหรอไม่แบบรองหัวหน้าอนาคตใหม่เขาจะจ่าย 2,000 นะต้องจ่าย 2,000 นะคุณสกรคือเป็นแบบอะไรเนี่ยแล้วก็จ่ายค่าน้ำค่าไฟเองนะนายกจ่ายป่ะนั่นน่ะสิด้วยคือมูลค่าค่าบ้านเนี่ยบ้านระดับนายพลเนี่ยมันต้องค่าเช่าบ้านตีกลมๆ 10,000 คนอื่นได้เงินเดือน 100,000 ท่านได้ 100,000 ครับมันได้ยังไงเออใช่ไหมเพราะนั้นยังไงก็ไม่แฟร์เอางี้ถามตรงๆพลเอกประยุทธ์อยู่บ้านทหารต่อได้ไหมในฐานะที่เป็นนายกรัฐมนตรีควรจะไปอยู่บ้านประจำตำแหน่งนายกได้ก็ไม่มีใครอยู่ไงสมัยคุณชวนอยู่บ้านนอนเหลงเลยไม่มีใครอยู่ก็ตามแต่ไปอยู่บ้านตรงนั้นแล้วรัฐจัดให้นี่ได้ทำได้ครับทำได้คือรัฐก็จัดบ้านพักประจำตำแหน่งให้นายกรัฐจัดบ้านพักประจำตำแหน่งให้นายกได้ครับแต่ว่าไอ้การอยู่บ้านพักทหารนี่มันเป็นอีกเรื่องหนึ่งซึ่งมันกลายเป็นว่ามันข้ามไปแบบไปอยู่ในส่วนของหน่วยงานซึ่งมันไม่เหมาะครับนะอันนี้คือถ้าเป็นรัฐบาลจัดให้เนี่ยทำได้จะอ้างความภาษาความปลอดภัยแล้วก็ตามแต่คุณจะบอกว่าในทางงบประมาณอาจจะเปลืองกว่าเพราะเดี๋ยวต้องไปมีคนเป็นกาดอยู่ที่บ้านพิษณุโลกแต่อันนั้นจริงๆแล้วมันคือตามระบบมันเป็นไปตามระบบทำได้ทำได้ก็เนี่ยคุณนรสอนเนี่ยสะอาดทวิตเตอร์บอกเน็บเลยคุณชวนนายหลีกภัยเป็นนายกอยู่บ้านหมอเหลงคุณบรรหารอยู่ถนนเจริญสนิทวงศ์บิ๊กจิ๋วอยู่บ้านปิ่นประภาคมคุณสมัครอยู่หมู่บ้านแถวสุขาภิบาล1คุณทักษิณยิ่งลักษณ์อยู่จันทร์สองล่าอยู่โยธินบูรณะไม่เห็นต้องอ้างเรื่องความปลอดภัยเลยนะฮะเฮ้ยแกกลัวอะไรอ่ะหลายคนก็เลยถามแบบนี้ว่าตกลงแล้วไปยุ่งกลัวอะไรก็เหมือนว่าเนี่ยใครนะบิ๊กอะไรนะบิ๊กบังบิ๊กบังอ่ะอ้างความปลอดภัยไงก็เลยยังอยู่ได้ถูกรับประหารแล้วไปขอบ้านใหม่ด้วยนะโอ้ไม่ใช่บ้านเก่าเลยนะมันเป็นธรรมเนียมของคนที่เขารัฐประหารมาเหรอเขาเลยกลัวก็เลยต้องอยู่ในสิทธิพิเศษที่ทหารให้ไงไปอยู่ในค่ายตั้งหลายปีเพิ่งออกไม่ปีสองสามปีนี่เองเห็นว่าอยู่ในราบ11ตั้งหลายปีแต่เรื่องกลัวเนี่ยไม่ใช่เหตุผลหรอกครับคือถ้าท่านกลัวแล้วจะต้องมีที่เดียวในประเทศเหรอที่ปลอดภัยคือในค่ายทหารเหรอ อย่างนี้ประชาชนจะมั่นใจได้ยังไงท่านเป็นนายกท่านก็ต้องมีระบบความปลอดภัยของท่านมันมีจริงๆแล้วพอเป็นนายกเนี่ยไม่ว่าจะคนไหนเนี่ยมันมีระเบียบปฏิบัติของสำนักงานตำรวจแห่งชาติอยู่แล้วที่จะป้องกันและรักษาความปลอดภัยให้กับบ้านไม่งั้นคุณชวนไปอยู่หมอเหลงนี่หมอเหลงนี่อยู่กลางชุมชนเลยนะนั่นก็เขาก็จะมีระบบการรักษาความปลอดภัยของเขาอยู่แล้วแล้วก็ที่ผ่านมาก็ไม่เคยเกิดอะไรขึ้นนะฮะแต่ว่านอกเหนือจากเรื่องของคุณชวนนี่อันตรายสุดเลยใช่ก็อยู่ชุมชนเลยโอ้ยมันผ่านไปผ่านมาง่ายมากเลยอ่ะแต่ว่าเขายังอยู่กันได้เหรอครับแต่ว่านอกเหนือจากเรื่องของเหตุผลการรักษาความปลอดภัยที่เหมาะสมแล้วเนี่ยนะฮะมีท่อนหนึ่งที่พลเอกประยุทธ์บอกว่าผมทำงานรับใช้ชาติมาตลอดชีวิตมันรู้สึกว่าเฮ้ยทุ่มเทมาตลอดทั้งชีวิตก็อยู่บ้านหลวงฟรีไม่ได้เหรอพี่ถึกทำงานให้กับ Voice มาค้อนชีวิตพี่ถึกไม่ต้องย้ายออกนะพี่ ไม่ใช่บ้านหลวงก็มีราชการจัดราชการราชการที่เขาทำกันมาข้าราชการทุกประเภทอ่ะใช่ไหมว่าจะเป็นตำรวจจะไม่มีบ้านอยู่เลยบางคนทุกวันนี้แฟดตำรวจจะไม่ครบเลยอะไรอย่างเงี้ยแล้วข้าราชการครูอ่ะครูไม่รับใช้ชาติมาตลอดชีวิตอ่ะบ้านพักครูบางทียังไม่มีเลยเอ้าครูก็ทำงานรับใช้ชาติตลอดชีวิตอ่ะแล้วเสร็จแล้วครูขออยู่โรงเรียนจนตายได้ป่ะขออยู่บ้านที่บ้านพักข้างโรงเรียนจนตายได้ป่ะคือเรื่องรับใช้ชาติมาตลอดชีวิตเนี่ยประชาชนทั่วไปเขาก็รับใช้ชาติมาตลอดชีวิตเขาก็จ่ายภาษีเขาก็นู่นเขานี่มันเป็นเรื่องของการรับใช้ชาติหมดการพยายามพูดว่ารับใช้ชาติเนี่ยนะอันเนี้ยมันเท่ากับไปเคมแล้วไปหมิ่นแคลนคนอื่นทุกคนในประเทศนี้ต่างรับใช้ชาติในแบบของตัวเองทั้งสิ้นครับนะฮะคุณชวัตเรามองเห็นแล้วผลที่มันจะให้พลเอกประยุทธ์อยู่บ้านทหารหน่อยชินอภิสิทธิ์ชนจนชินโอ้โหอันนี้เป็นกันทั้งนั้นมันสบายไงผมว่าเป็นการริเริ่มที่ดีที่พลเอกอภิรัตออกมาพูดอย่างนี้แล้วก็จัดระเบียบซะไม่ว่าการหลอกมันทำกันจนชินใช่ไหมใครๆก็รู้สึกว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องเล็กแต่ว่าไม่ได้ถึงเวลาต้องจัดระเบียบก็จัดระเบียบจะได้มีนายพลคนอื่นๆเนี่ยไปอยู่แทนท่านก็อาจจะไปมีรายได้ลดรายจ่ายลดลงก็ไปเบียดบังหรือไปทำธุรกิจสีเทาลดลงมันก็จะช่วยในระยะยาวคือมันสบายไงครับครับคุณคิดดูบ้านพักทหารที่อยู่กลางค่ายไม่ใช่แบบไอ้นั่นนะคืออะไรก็ล่มลื่นระบบยามอะไรก็ดีมากทุกอย่างเรียบร้อยแล้วก็ประเภทแบบพลทหารก็มาตัดต้นไม้ให้ใช่ไหมตกแต่งให้เดี๋ยว
อยากเลี้ยงไก่ก็เลี้ยงได้คือคุณทำได้หมดไงคือมันสบายไงสิ่งแวดล้อมดีคนปฏิบัติมันดีพร้อมนะฮะแต่ว่าไปประมาณนี้นะครับคุณผู้ชมหลายคนอาจจะสงสัยว่าเอ๊ะพอมันมีข่าวบอกว่าข้าราชการทหารที่เกษียณแล้วเนี่ยนะฮะยังอยู่บ้านหลวงกันอยู่ยังไม่ยอมคืนบ้านนะครับตกลงทั้งประเทศมันมีเท่าไหร่นะครับวันนี้เนี่ยนะครับรองผู้บัญชาการทหารบกนะฮะออกมาแถลงตัวเลขนะครับว่าคนที่มีตำแหน่งนายพลแล้วก็พันเอกพิเศษเนี่ยนะครับมีประมาณหลักร้อยคนเท่านั้นเองที่เกษียณแล้วไม่ยอมคืนพี่ถึกครับอันนี้คือระดับพันนายพันขึ้นไปใช่ครับฮะนะฮะก็ร้อยกว่าคนพิเศษนายพันธรรมดาไม่มีครับก็อย่างที่คุณเมื่อวานเนี่ยใช่ไหมเดี๋ยวที่เราคุยคือเมื่อวานอ่ะใครนะเดี๋ยวที่เราสัมภาษณ์อ่ะครับคุณพลดอนคุณพลดอนบอกว่าบ้านนายพลก็มันคือบ้านนายพลฮะนายพลยังอยู่เนี่ยมันไม่กระทบในสิบครับหรือส่วนในสิบเนี่ยคนละแบบกันมันคนละแบบกันส่วนในสิบเนี่ยไม่ได้อยู่หรอกเพราะในสิบบ้านในสิบมันไม่พอมันไล่กันอย่างมากก็6เดือนต้องออก คือขอเวลาหาผ่อนผันได้แค่6เดือนเพราะในสิบมันจ่อคิวรอกันจ่อก้นรอกันเต็มไปหมดไงเออเออนะฮะคือเขาก็นี่คุณณัฐพลหน้าพันธุ์ก็บอกว่าการแก้ปัญหาเรื่องบ้านพักเนี่ยแนวทางปฏิบัติเนี่ยเป็นเรื่องที่พูดยากการแก้ปัญหาเรื่องบ้านพักมี3แนวทาง1สร้างบ้านเพิ่มซึ่งทำอย่างไรก็ไม่เพียงพอและสิ้นงบเปลืองงบประมาณ2ให้เช่าบ้านตามสิทธิ์แต่ละคน3โครงการบ้านสวัสดิการซึ่งเดิมเป็นโครงการที่ดีสำหรับผู้ไม่มีบ้านหลวงเพราะเป็นการออมเงินแต่พอมันมีปัญหาก็ต้องมาดูว่าเกิดจากอะไรครับใช่ไหมฮะแล้วก็เขาให้หน่วยขึ้นตรงส่งจำนวนบ้านเข้ามาว่ามีเท่าไหร่เพื่อแจ้งให้ส่งคืนมาในสิ้นเดือนมีนาแต่ยอมรับว่าบางกรณีต้องมีการผ่อนผันในอดีตก็มีการผ่อนผันมาหลายปีเช่นทหารที่ทำงานตามชายแดนเมื่อเกษียณแล้วไม่มีบ้านพักต้องมาตามกรณีทั้งนี้บ้านพักส่วนกลางมีไม่เกินร้อยหลังตั้งแต่ระดับชั้นนายพลและพันเอกพิเศษที่ยังไม่ย้ายออกคือเขาบอกว่าที่ยังไม่ย้ายออกมีแค่ประมาณร้อยหลังในต่างจังหวัดไม่ค่อยมีปัญหาก็ยังไม่เห็นรายชื่อว่ามีสว.อยู่เท่าไหร่ทีนี้แต่มีใช่ไหมมีคงมีแหละนักข่าวถามว่าทำไมจึงไม่มีกำลังซื้อบ้านตัวเองแล้วมาอยู่บ้านหลวงเขาบอกว่านี่เป็นเรื่องส่วนตัวต้องไปถามแต่ละคนนะมองได้ว่ายังมีงานต้องรับใช้ประเทศชาติอยู่จึงอยากฝากสื่อว่าไม่ต้องเป็นห่วงไม่ต้องเป็นห่วงตรงไหนเลยไหมฮะเพราะนายพลที่อยู่บ้านหลวงก็จะกระทบกับบ้านนายพลไม่เกี่ยวกับชั้นประทวนไม่ใช่ว่านายพลอยู่แล้วนายสิบไม่มีบ้านอยู่คือโอ้ยมันคนละชั้นกันคนละศักดินา ไม่ใช่ว่าไล่นายพลออกแล้วนายสิบจะได้อยู่ใช่ใช่ก็เข้าใจอยู่ว่าเขาแยกกันอย่างนั้นเพราะว่านายพลคงไม่ไปอยู่บ้านชั้นประทวนครับต้องไปดูแบบบ้านชั้นประทวนแล้วนายพลคงอยู่ไม่ได้ครับแบบบ้านเดี๋ยวก่อนที่จะไปรีวิวนะฟังเสียงของพลเอกณัฐพงษ์นาคพาณิชย์นะฮะรองผู้บัญชาการทหารบกครับถ้าคนก็จะมีคำถามว่าทำไมเขาถึงไม่มีกำลังทรัพย์ซื้อบ้านก็ตรงนั้นเป็นเรื่องส่วนตัวของเขาจริงๆเขาก็อาจจะยังมีงานที่เขามองว่าแบบไม่ได้เขายังมีงานที่เขารับใช้ประเทศชาติอยู่ที่มีความจำเป็นต้องทำอยู่นะครับแต่ถ้าอยู่ส่วนตัวเฉยๆหาไปอันนี้ก็คงไม่ได้อยู่แล้วจริงๆแล้วก็ของอยากฝากถือว่าไม่ต้องเป็นห่วงนะเพราะว่าในคนที่อยู่เขาก็อยู่บ้านในส่วนในคนคือการเตือนต่อในคนด้วยกันนะครับไม่ใช่ในคนไปอยู่บ้านในสิบทำให้ในสิบไม่มีบ้านอยู่บางที่เอามาคนไม่แต่ที่โดนสังคมเขาไอ้นี่อยู่ก็คือว่านายทหารยศชั้นผู้ใหญ่หรือนายพันอะไรอย่างเงี้ยคือดูแล้วน่าจะมีกำลังซื้อบ้านแต่ทำไมถึงอยู่บ้านหลวงอะไรอย่างเงี้ยที่โดนแต่ถ้าเป็นทหารชั้นผู้น้อยอย่างจ่านายสิบอะไรตรงนี้เขาจะไม่โดนเพราะเขาเข้าใจว่าเป็นกำลังคนชั้นผู้น้อยแต่ชั้นผู้ใหญ่ที่พอที่จะมีสังคมได้ค่ะจริงเหตุผลเนี่ยว่าสื่อน่าจะได้ยินบางท่านก็อธิบายฟังแล้วว่าทำไมเนี่ยคำถามที่จิตถามก็มีคนตอบแล้วมาถามที่ก็ต้องไปถามเจ้าตัวแต่ละคนแล้วเขามีผลอะไรเขายังไม่ซื้อแค่นั้นครับเดี๋ยวไม่เคยได้ยินใครพูดยังไงลำบากเลยไม่ได้ก็ทำประโยชน์เอ้ยแต่ว่าคำถามที่ว่าระดับในพลแล้วทำไมถึงไม่ซื้อบ้านของตัวเองอ่ะเนี่ยซื้อไม่ได้ก็แทงอยู่เหมือนกันนะก็เป็นจริงๆก็เป็นเรื่องส่วนตัวนะเพราะว่าระดับในพลก็เงินเดือนเงินบำนาญอะไรต่างๆมันก็พอสมควรเป็นหมื่นอ่ะพอสมควรนะก็เป็นเรื่องการบริหารจัดการแล้วมันก็เป็นเรื่องที่อันนี้ก็ไปก้าวไก่ชีวิตส่วนตัวไม่ได้ไม่ใช่ว่าการันตีว่าเป็นนายพลแล้วจะต้องทุกอย่างดูแลให้ทั้งชีวิตเราดูแลอะไรเงี้ยมันก็คงไม่ไหวมั้งครับใช่ไหมก็เป็นเรื่องแต่ละคนนะอย่างคุณพงศกรเนี่ยถือเป็นนายพลที่
เงินเหลือน้อยมากคนหนึ่งนะแต่แกก็ยังมีบ้านทรัพย์สินแกบัญชีทรัพย์สินแกมีหนี้สินมากกว่าหนี้สินรวม20กว่าล้านแต่แกก็ยังมีบ้านไงก็แปลว่ามันเป็นเรื่องการจัดการของแต่ละคนนะฮะก็คือในพลเนี่ยจริงๆก็ยอมรับว่าถ้าเขาทำงานคล้ายๆกับว่าตรงๆไปตรงๆมาก็ไม่ได้มีเงินมากเท่าไหร่หรอกครับก็อาจจะแบบว่าถ้าประเภทแบบไม่ได้ทำอะไรที่แบบนอกเหนือนะแต่บางคนมันก็บางคนเขาก็ไม่ได้บอกว่าเลวร้ายนะครับเหมือนกับว่าทหารในช่วงประมาณพอเป็นในพลมันจะว่างงานไงบางคนก็ไปรับจ็อบข้างนอกได้แล้วไงนะฮะแต่ว่าคนเขารวยเขามีมรดกพ่อนาฬิกายืมเพื่อนมาอะไรแบบนี้นะฮะนะแต่ว่าทีนี้จะพาคุณผู้ชมนะครับไปรีวิวบ้านพักของทหารกันหน่อยชมแบบบ้านทุกระดับชั้นกันเลยนะฮะเริ่มกันตั้งแต่นี่เนี่ยครับสำหรับบ้านพักของนายพลนะฮะอันนี้ยศพลตรีถึงพลโทที่เนี่ยครับบ้านนะฮะ3ห้องนอน3ห้องน้ํา3ห้องคนรับใช้ครับอ๋อเหรอมีห้องพลทหารด้วยมีสินี่โอ้เดี๋ยวคนใช้ด้วยเหรอเว็บไซต์ของ Voice นะครับเขาไปรวบรวมมาให้เห็นกันนะฮะอันนี้คือบ้านของนายพลครับ3ล้าน4แสน 7,900 บาทแบบบ้านมันระบุเลยนะแบบบ้านมันระบุเลยนะขนาดก็ 12.5 คูณ 25.5 แปนมาพร้อมเลยนี่นะครับฮะโห3ห้องนอน3ห้องคนใช้เลยเหรอ3ห้องคนใช้นี่เยอะมากอ่ะใหญ่นะมันต้องมีคนใช้ด้วยเหรออันนี้ที่เห็นเนี่ยบ้านพักเป็นเหรอบ้านพักของเดี๋ยวนี้ก็มีเครื่องซักผ้าแล้วบ้านพักของพันเอกนะฮะคุณผู้ชม2 3ห้องนอน2ห้องน้ํา2ห้องคนรับใช้ครับอ๋อลดลงมาหน่อยพันเอกนี่มี2รับใช้ได้แค่2คนครับอันนี้บัญชีรายละเอียดก็ประมาณเนี่ยเขาไม่บอกหาไม่เจอแต่ว่าคือมันลดขนาดลงมาครับพอมาเป็นพันตรีพันโทพันตรีพันโทนี่ผมเข้าใจว่าคือระดับพวกผบ.พันพันเอกนี่เข้าใจว่าเป็นระดับผู้การครับเทียบเท่าผู้การพันตรีพันโทนี่คือระดับผบ.พลครับก็ไม่ใหญ่ฮะ9คูณ9ครับ3ห้องนอน2ห้องน้ํา1ห้องคนรับใช้นะฮะอันนี้ผู้พันมีได้คนเดียวครับแต่เป็นฟังก์ชันที่ต้องมีนะฮะบ้านในร้อยไม่มีมีเหมือนกันเป็นตึกแถวฮะในร้อยนี่เป็นตึกแถวฮะตึกแถวสัญญาบัตร2ห้องนอนไม่มีห้องคนใช้ไม่มีห้องคนใช้บ้านพักในร้อยเนี่ยนะเป็นอันนี้มันศักดิ์หนาไม่หรอกเป็นขนาดตามหน่วยเฮ้ยทำไมในร้อยถึงศักดิ์บ้านแล้วกันศักดิ์บ้านศักดิ์พื้นที่อะไรไม่คือมันเป็นขนาดตามหน่วยตามระดับบ้านพักในร้อยเนี่ยเป็นแบบตึกแถวสัญญาบัตร2ห้องนอน2ห้องน้ํา2ห้องนอน1ห้องน้ําครับอันนี้ราคาประเมินไม่มีนะฮะบ้านพักใน10ไม่บ้านพักใน100เหมือนทาวน์เฮาส์อ่ะเหมือนทาวน์เฮาส์แล้วคล้ายๆทาวน์เฮาส์แต่ว่าใน10นี่เป็นตึกแถวเลยก็เป็นก็เรือนแถวเป็นเรือนแถวแล้วเป็นเรือนแถว11 คูณ 3 35อ๋ออันนี้เขาอยู่กัน10ครอบครัวอ๋อ10 11 คูณ 35 นี่หาร10นะฮะอ๋อ2ห้องนอน1ห้องน้ำเหมือนกันเฮ้ย10ครอบครัว2ห้องนอน1ห้องน้ำเองราคาทั้ง10ครอบครัวเนี่ยอยู่ที่8ล้านก็คือเป็นเรือนแถวสร้างติดๆกันครอบครัว1กับ2ห้องนอนอ๋ออันนี้คือพันที่พักใน10อ๋ออันนี้เป็นแบบมาตรฐานครับอืมนะฮะครับนี่ก็เป็นแบบมาตรฐานแต่ว่าโหยังไม่รวมพื้นที่นะมีสระว่ายน้ำนะถ้าบ้านในพลเนี่ยครับไม่ได้หมายถึงว่าสระว่ายน้ำในบ้านนะก็อยู่ในสโมสรอะไรอย่างเงี้ยรวมส่วนกลางอีกโอ้โหคืออันเนี้ยเขามีมันก็จะมีทุกอย่างไงคุณสนามกอล์ฟก็มีฮะใช่ป่ะสนามกอล์ฟบางอย่างในกรุงเทพเนี่ยยังเหนื่อยนะต้องขับรถไปต้องขับรถไปรามอินทรานะครับบางทีขับข้ามเมืองกันนะแม้พี่เจ้าทุกหน่วยมีสนามกอล์ฟเขาไปสร้างเขาแบบสังสรรค์กันพวกเกษียณแล้วก็ไปสังสรรค์กันคือยาผมเป็นทหารหมายถึงว่าแต่เสียไปรักแต่หมายถึงว่าก็70 80เดี๋ยวเขาก็ไปเจอกันที่ราบินทาอะไรเงี้ยก็แบบนั้นที่ราบ11อ่ะเหรอฮะที่ราบินทาตรงนั้นไงที่มันเป็นสนามกอล์ฟแต่ถ้าต่างจังหวัดนี่สบายกว่าอีกนะถ้าเป็นศูนย์ใหญ่ๆอย่างเช่นโคราชเนี่ยสนามกอล์ฟอยู่ตรงข้างๆนั่นน่ะข้างๆไอ้ค่ายที่เนี่ยค่ายที่โดนปล้นปืนเนี่ยสนามกอล์ฟอยู่ตรงนั้นน่ะเค้ามีสนามกอล์ฟพร้อมแบบคือวนอยู่ตรงนั้นแหละค่ะนะฮะฟาซิลิตี้มันพร้อมสับขนาดนี้ใครก็อยากอยู่ต่อเนาะก็ใช่แต่ว่าโอเคเขาก็มีเหตุผลของเขาอะนะเวลารบเขาก็บอกว่าพรุ่งนี้เขาจะได้บัญชาการหน่วยได้ทันทีเวลามีความพร้อมเลยคือการอยู่ในค่ายเนี่ยมันมีเหตุผลถ้าเป็นหน่วยรบ
มันแบบว่าหมายถึงว่าคุณแบบมันต้องอยู่ประจำที่ทันทีแล้วไม่ใช่ว่าคุณต้องเตรียมพร้อมก็ต้องอยู่ตรงนั้นอะไรอย่างเงี้ยปัญหาคือบ้านเราไม่มีการรบมานานไงมันก็เลยปล่อยเขาเรียกอะไรหย่อนยานในการจัดระเบียบคือความจริงหน่วยรบมันก็ยังเป็นหน่วยรบที่ผมคิดว่ามันก็อาจจะหย่อนยานไม่มากนะครับแต่ไอ้หน่วยที่หน่วยองค์ประกอบอ่ะพวกหน่วยองค์ประกอบทั้งหลายที่มันเริ่มแบบมันไม่ได้เป็นหน่วยที่ฝึกรบอยู่ตลอดผมเทียบง่ายๆผมคิดว่าพวกรบพิเศษพวกแรงต่างเนี่ยมันจะมีความเตรียมพร้อมอะไรต่างๆของเขาอยู่มากกว่าสูงกว่าหน่วยอย่างประเภทแบบหน่วยสรรพวุธอะไรอย่างเงี้ยใช่ป่ะครับหน่วยที่มันเป็นแบบสรรพวุธมันคือเหมือนกับพัสดุมันคล้ายๆแผนกพัสดุอะไรอย่างเงี้ยคือความการเตรียมความพร้อมหรืออะไรต่างๆของหน่วยอื่นเนี่ยมันไม่เท่ากับพวกรบพิเศษหรือพวกหน่วยทหารที่มันมีหน้าที่โดยตรงอย่างพล9อย่างพลอะไรแบบเนี้ยใช่มั้ยฮะเออนะฮะวันนี้ถามคุณผู้ชมนะครับเป็นผู้นำประเทศจึงยังอยู่บ้านทหารจะได้รปภเหมาะสมไม่สนสังคมวิจารณ์เพราะทำงานรับใช้ชาติมาตลอดชีวิตคุณผู้ชมรู้สึกอย่างไรกับคำกล่าวนี้นะฮะนี่นะครับหัวร้อนเลยนะฮะโกรธครับหรือว่าโอเคก็หย่อนยัวนะฮะยังรักแล้วก็รักต่อไปนี่นะครับเข้าไปโหวตกันได้นะครับที่แฟนเพจ Wake Up Thailand วันนี้นะครับพักสักครู่เดียวช่วงหน้าจะพาไปโคราชนะฮะเรามีเรื่องของเหตุความไม่สงบจบที่ลุงตู่มาให้ดูกันวันนี้ไปโคราชเป็นครั้งที่4หลังเกิดเหตุการณ์จริงเมื่อวานนี้ที่อนุสาวรีย์ก็โอ้โหพี่เถิดนะเป็นข่าวป่ะล่ะโอ้ยนะแตกตื่นกันเต็มไปหมดเนี่ยนะครับรวมถึงอภิปรายไม่ไว้วางใจกับเขาเรียกว่าอะไรนะฮะยุทธศาสตร์อะไรของยุทธการอรุณรุ่งยุทธการอรุณรุ่งมันคืออะไรเดี๋ยวอธิบายช่วงหน้าห้ามพลาดครับ